คลิปวิดนี้นะครับผมจะพูดถึง Bitcoin นะครับแล้วก็อัลคอยต่างๆที่มีโอกาสจะพัมหรือว่าเป็นสตอรี่ที่หลายย่อยอาจจะเอากับสตอรี่นี้นะครับรวมถึงให้ผลว่าทําไมราคาบิตคอยถึงได้ดั้มมาในช่วงช่วงนี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆที่กำลังหาให้ผลอยู่ว่าทำไมมันดั้มน่าจะได้ไอเดียนะครับรวมถึงการดั้มในรอบนี้จะเป็นโอกาสสรับคุณหรือเปล่าคิดว่าคลิปวิดีนี้ฮารพพาดเลยนะครับอย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่เรืกันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ คนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ปฏิทินเศรษฐกิจกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เปิดตลาดหุ้นหรือว่าตลาดสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับในะสลับตลาดทุนต่างๆนะครับก็ต้องรอดูนะว่าราคาจะเป็นยังไงแต่ทน่แน่บิตคอยหรือว่าคริปโตต่างๆช่วงนี้ราคาไม่ค่อยจะสู้ดีมากมายนักนะครับก็ไม่ได้แปลกใจะอะไรเพราะว่าคนตอนนี้ก็ ถือว่ากังวลแล้วกันเนาะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมีหลายอีเวนท์ที่กำลังเกิดขึ้นตามที่เห็นเลยนะครับซึ่งอีเวนท์สำคัญก็คงจะหนีไปไม่พ้น Un Employment Claim นะครับนะแล้วก็ในเรื่องของคุณลงุงเจริมนะครับจะมาพูดอีกแล้วนะฮะในวันที่3เมษานะครับนะหรือว่าวันนี้นี่แหละนะครับในช่วงห้าทุ่มสินาทีต้องจับจ้องกันให้ดีนะฮะว่าลุงแกจะพูดอะไรอีกนะครับรวมถึงจะมีในเรื่องของ Un Employment Rate หรือว่าอัตราการว่างงานสารัฐใน วันที่5กันด้วยนะครับนะหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเลยดว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ตารางสิ่งที่ต้องจับจ้องเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับสำหรับอีเวนต์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีเหตุการณ์ตึงเครียด สำหรับสงครามที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับนะซึ่งโอเคแหละมีความตึงเครียดกับอิสราเอลแล้วก็ซีเรียนะครับที่มีการตุ้มตามกันเกิดขึ้นแล้วกันนะครับเพื่อนๆในช่วงนี้ก็เลยได้ส่งผลให้ตอนนี้ทองคําก็พัมขึ้นไปออทาให้นะครับซึ่งผมก็ลุ้นอยู่ว่าบิตคอยจะพัมไปตามทองคําหรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้บิตคอยยังไม่ได้พัมไปตามทองคํานะก็ถือว่าผิดหวังเล็กน้อยนะครับนะแต่ผมคิดว่าไม่ชักก็เร็วเดี๋ยวก็ต้องแคชอัพ กัันนไไปได้้อยู่แลวะครบเมื่อวันนี้เราก็ให้ดูในเรื่องของ c o r r e l a t i o n Bitcoin ทองคำา s P, ที่มันมกักที่จะไปในทิศทางที่แนวเดียวกันนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Open Interest กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าดรอปลงไปกว่า1.2ิ 2, ลเล้ยนนะครับ1.2พันล้านเหรียญนะฮะหรือว่าการเปิด Position ตอนนี้ดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคนก็โอเคแหละส่วนหนึ่งปิดหรือว่าส่วนหนึ่งก็โดนเลคุเดตไปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสายรองในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้ราคาคราชลงมาสําหรับวัน2วันนี้นะครับหรือว่าราคาที่มันย่อลงมาอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะยังก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เป็นสายเลวเละยังไงหาจุดสต็อปลอสจุดออกอะไรวางแผนเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับแต่ที่นแน่ๆเวลาที่มีการย่อลงมาของราคาเนี่ยมีรายใหญ่ ที่ buy the dip นะครับหรือว่าที่เก็บอยู่ในตอนนี้อย่างเช่นถ้าเราดูใน exchange ที่ทาง c คอยเบสครับจะสังเกตได้เลยว,ว่ากว่า17,000บิตคอยเพื่อนๆ move out ออกไปจากคอ b a บสในตอนที่มีคนเทขายอย่างหนักนะครับหรือพูดง่ายเลยว่าขายมาเมื่อไหร่ก็จะมีคนที่ซื้อแล้วก็เอาออกไปอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับถ้าเราดู เยอะเหมือนกันนะ17,000หมื่บิตคอยในตอนตอนนี้นะครับนะแล้วก็รวมถึงตอนที่ราคาบิตคอยดิฟลงมานะฮะก็ยังมีวาต่างๆนะฮะอย่างทางมิเตอร์100่รยนะครับที่เได้วซื้อบิตคอยครั้งละห0 0เสมอๆนะครับก็ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยซื้อไปแล้วกว่า1256 Bitcoin หบหิตคอยโหดมากๆนะครับบเบือนน,นนะสลับกระเป๋ามิเตอร์100นะครับึ่งหลายคนก็มองแหละนะว่ากระเป๋านี้น่าที่จะเป็นหน่วยงานอะไรบางหน่วยคงที่จะไม่ใช่แค่ แค่คนใดคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นหน่วยงานอะไรบางอย่างนะครับไม่รู้ประเทศไหนเหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะเฉลยออกมาเมื่อไหร่สำหรับกระเป๋านี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ราคา Bitcoin ได้ดิฟลงมาในช่วงวัน2วันมานี้นะครับก็คือมีการเทข,ของทาง g กร s c a l e ที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะครับด,ดูว่า n e t f ฟ o ์ใน,นขณะนี้ก็ติดลบลงไปนะครับนะถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลขที่ ไม่ค่อยจะดีมากมายนักละกันนะครับถ้าเราดูตัวเลขในวันที่1นะฮะถือว่าติดลบไปกว่า85ล้าและเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าแรงเทขายกับแรงซื้อจากทางแบ็กล็อกกับเกรสเกลเนี่ยตอนนี้แรงเทขายเกรสเกลเยอะกว่านะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการแคชอัพกลับมาได้นะครับสำหรับแรงซื้อต่างๆนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วผมมองว่าโอเคแหละนะฮะทางเกรสเกลก็จะขายก็ขายไปนะครับแต่ผมคิดว่าระยะรองเทอมระยะยาวๆเนี่ยยังไงแล้วเกรสเกลก็เดี๋ยวก็ขายจบนะครับเพื่อนๆนะแล้วก แหลงซื้อก็มีโอกาสจะชนะได้อยู่ดีนะครับแต่ก็โอเคตอนนี้อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเซงเยงิดนึงนะครับโดยเฉพาะสายเลเวลต่างๆนะแต่ถ้าเป็นสายสปอร์ตสายถือและยาวผมคิดว่าตอนนี้ที่มันย่อลงมาคุณควรที่จะมองว่ามันเป็นพรนด้วยซ้ำนะครับนะหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่พิเศษด้วยซ้ำที่มันย่อลงมาแบบนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับกลยุทธ์ไบเดฟว่าควรยังจะใจกล้าอยู่หรือไม่เวลาที่มันย่อลงมาจริงๆนะครับซึ่งนนในขณะนี้นะครับที่เราติดอยู่ จอจะออทามไฮ้นะครับนะจะัไปแหลกไม่ไปแหลกนะครับก็ถือว่าในช่วงตอนปี2021กว่าที่มันจะเบรกออทามไฮไปได้เนี่ยใช้ระยเวลา consolidation consolidation ประมาณ21วันนะครับกว่าที่จะเบรกขึ้นไปได้นะรอบนี้ก็มีโอกาสจะนาน แบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ติดอยู่ในโซนนี้มาเกือบเดือนแล้วนะครับนะก็ต้องรอดูนะว่าจะเบรกขึ้นไปได้เมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเบรกขึ้นไป,ไปได้ผมว่ามันก็น่าจะไปเลยนะครับเหมือนกับในรอบก่อนหน้าน,นี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในตอนปี2017นะฮะออกข้างมาเป็นระยะเวลาคือเกือบสเดือนนะคือใครผมคิดว่าหลายคนอาจจะรอกันไม่ไหวแล้วนะครับมองว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะผ่านแล้วนั่นแหละนะฮะแล้วพอเรายอมแพ้มันพั้มเลยนะครับนะในรอบนั้นเนี่ยใช้แล้วเวลาเกือบอนรอบนรี ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอนดูว่าจะใช้ระยะเวลานานขนาดไหนนะครับแต่ผมคิดว่าถ้า Bitcoin เนี่ยพัมขึ้นไปจนทะลุ73,000ได้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ราคาไปได้แรงจริงๆนะครับเพราะว่าจะมีคนโดนชอ็อตสควีซนะฮะหรือว่าชอ็อตเลคูเดชั่นปาเข้าไป1นึ่งแสนล้านบาทนะครับบนเบอร์หรือว่า3 7 5 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นะครับนะถ้าราคาบิตคอยพัมขึ้นไปถึง7 3็ดหนะครับก็ต้องรอนดูกันต่อไปว่าจะถึง เลยหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันถึงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโดนชอ็อตสกวีดค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะก็อยากจะใ้ดูรูปภาพรูปนี้นะครับเลยเดียวว่า ตอนนี้นะครับนะผมว่าราคาบิตคอยที่ดิบลงมาเนี่ยก็ใครที่เก็บออมระยะยาวใครที่เข้าจบิตคอยก็อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ดีใน,นการเก็บออมส่งให้กับให้ลูกให้หลานนะครับอารมณ์เหมือนรูปภาพรูมนี้นะฮะเรดเดียวว่าเก็บบิตคอยให้กับลูกนะครับพอโตมาลูกของลูกก็ยิ้มได้เลยนะครับขอบคุณคุณพ่อนะฮะอ่ะก็วางกันไปนะครับแล้วแต่กลุทธ์กลุมเของเราแล้วกันนะนะว่าเราจะมองบิตคอยเป็นยังไงนะครับนะอาจจะมองว่าเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นหรือว่าเป็นการ hedge against inflation ที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับหรือว่าเงินของเรามันะเหย ไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็ไม่ต้องไปออินอะไรหรอกนะผมคิดว่าเราจะซ้นบางส่วนแล้วก็แบ่งบางส่วนมาอย่างบิตคอยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอาจจะอยู่ในหุ้นบ้างบางส่วนอยู่ในอสังหาบ้างอยู่ในบิตคอยบ้างแยกกันไปกระจายความเสี่ยงกันไปนะครับเพราะว่าอย่างไรแล้วเราไม่รู้เลยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับยังไงผมคิดว่าการที่รับมือกับทุกสถานการ,รณ์ทุกสถานการณ์ที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความอุ่นใจที่ดีไม่น้อยนะครับเพราะว่าอย่างไรแล้ว เราลงทุนเราก็ต้องการที่จะให้มีความมั่นคงหรือว่ามีความสุขในการใช้ชีวิตถูกต้องไหมฮะถ้าเราอออินตัวใด,ดตัวหนึ่งเนี่ยบางทีจากที่เราจะมีความสุขกลายเป็นทุกข์ซะอย่างนั้นนะฮะเพราะว่า บางทีเราจะเอาอินเยอะขึ้นไปพอราคาบิตควยมันดิบลงมาเรารับไม่ไหวนะครับเราต้องขายปุ๊บพอขายปุ๊บมันพัมนะฮะก็ยังไงอย่าไปลงทุนเกินกว่าสิ่งที่เราเข้าใจหรือว่าเกินกว่าสิ่งที่เรารับไหวนะครับขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้เอชเอนอย่าง m a c b บินะครับหรือว่าเป็นกระดานเทรดสัญชาติไทย ที่เป็นเครือของทางปั๊มพีทีนั่นแหละนะครับตอนนี้ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีดด,ด้วยนะฮะสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับฟรีค่าธรรมเนียมในการเทรดตลอดทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับอีเวนต์สำคัญของ Bitcoin อ,อย่าง Even t h a v ฮฟวิ่งครับรวมถึงอีกหนึ่งข้อเจ๋งของ m a c b i t นะครับคือการรองรับ Network Tron นะครับหรือว่าท r c 2 0เอาไว้ให้เราสามารถโอนเงินเข้าออเงินก ผ่านทางทรอนที่ค่าธรรมเนียมถูกแล้วก็เลวมากๆครับหากใครสนใจนะครับสามารถดูในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยกันบ้างนะครับขอพาไปดูที่ Paddle f i n a n c e สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์เลเวอเรจตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็เป็นโปรเจกต์ดีฟาด้วยนะครับตอนนี้เม็ดเงินนะครับที่ล็อกอยู่ที่โปรเจกต์นี้ทะลุ1ล้านอีเทเรียมไตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะถือว่าโหดมากๆนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่ม Discord ก็จะพอรูู้้อย่่แลววนะครับา ตัวนี้ค่อนข้าง <moder ating and TALIESIN> ใช้ได้นะฮะก็มีอยู่ในตัวสปอรตกระเป๋าตัวพอร์ตของผมด้วยนะฮะลองลองเข้าไปดูกันได้นะครับใน Discord นะครับรวมถึงเรื่องของ BNB นะครับในขณะนี้ก็ถือว่ามีข่าวที่ดีในการที่ BNB อยากที่จะดึงกระแสมีมด้วยนะครับเพราะตอนนี้ BNB หรือว่า a บ c e Smart c i n i n เนี่ยเต็มเงินกว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะให้ Developer ที่ ต้องการทำมี m e คอยเนี่ยมาทำบนไบนอนนะครับก็จะมีรีวอร์ดให้นะครับรวมกว่า1ล้านเหรียญเลยนะโหดมากๆนะครับถือว่ากระแสในช่วงนี้เป็นกระแสมี m e อย่างแท้จริงนะครับขนาดไบแอนยังเตรียมเงินทุนเอาไว้นะครับใครที่อยากจะมาทำโปรเจกต์ meme ก็จัดมาเลยนะครับนะถือว่าเงินทุนพร้อมแล้วนะครับอีกหนึ่งกระแสที่ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกระแสที่ควรที่จะศึกษากันให้ดีนะครับก็คือ r e a r d asset นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้มัน มันมาแล้วเพื่อนๆมันไม่ใช่คอนเซปต์อะไรแล้วนะครับมันมาแล้วจริงๆแล้วก็ตอกย้ําจากแบ็ก l ล็อกที่ได้เปิดในเรื่องของตัวกองทุนอย่างาตัว b u i d นะครับนะก็เอาขอไป BUIDL นะครับนะถ้าเราดูเนาะในเรื่องของการ t o k e n i z e asset ต่างๆเนีย่ยตอนนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นเสมอๆเลยนะครับมีในเรื่องของถ้าเราดูนะ private credit นะครับก็ถ้าเราดูลองเข้าไปดูกันได้นะครับว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับโปรเจกต์ที่นำโด่งก็คือ ตามที่เห็นต่างๆเหล่านี้เลยลองเอาไปศึกษาเสิร์ชค้นหาข้อมูลกันได้นะครับในเว็บไซต์นี้ดีนะ l e e l a s s e t xyz นะครับเราจะดู real story stablecoin แล้วก็ l e e l estate เนะี่ยกำลังจะมานะครับซึ่ง l e e l a s s e t ถือว่าเป็นมาร์เก็ตที่ใหญ่มากมานะครับอนาคตเราที่จะได้เห็นโปรเจกต์ที่เอา real estate ขึ้นมาอยู่บนโลกบล็อกเชนนะครับซึ่งที่นั้นเกิดไม่เกิดไม่รู้ขัดต่อข้อกฎหมายตรงไหนก็เดี๋ยวต้องไปว่าก,กันอีกทีหนึ่งแต่มันเป็นสตอรี่ที่มาถึงแล้วเพื่อนนะครับมันมาถึงแล้วก็ต้องรอดูว่าสตอรี่นี้ ลายย่อยจะบายหรือเปล่าหรือว่าการเก็งกำไรกับสตอรี่เลเวลอสเซนี้จะเกิดหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันเพราะมันเป็นสตอรี่ที่ง่ายอ่ะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับมันเป็นเหมือน d e ฟาอ่ะที่แบบเฮ้ยเราเราไปวางสภาพคล่องอะไรแบบนี้นะมันดูง่ายๆมันดูเข้าใจง่ายนะฮะร,รอบนี้ก็เหมือนกันมันเป็นเลเวลอสเซทมันเป็นแอสเซทที่อยู่ในโลกปกติเอาขึ้นมาอยู่บ,บ,บนระบบ,บ,บเชลแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยโอกา,ออกาสจากซิ่งต่ตางๆเหล่านี้ได้ไม่แนสตอรี่นี้ลายย่อยอาจจะบายนะครับซึ่งถ้าลายย่อยบาย ก็ต้องเราดูว่าจะพัมกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็พวกนไหนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Discord นะครับสามารถที่จะเข้าไปในกลุ่ม Discord แล้วก็พูดคุยทั้งทายกันได้นะครับในกลุ่ม Discord ตรงนี้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปในค r y p t o n e w s m e m b e r นะครับก็สามารถได้เข้าไปดูเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นชร์ตบุ๊กต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของ เทคนิคในการเทรดที่ผมใช้ต่างๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้ด้วยเช่นเดียวกันการตั้งค่าต่างๆรวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟวิดีโอข้อมูลพื้นฐานต่างๆก็จะใส่เอาไว้ตรงนี้นะครับหรือว่าในเรื่องของเนื้อหาพิเศษต่างๆก็จะใส่เอาไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันก็ลองเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับรวมถึง Bitcoin Correlation s p 500้อแล้วก็ทองคำก็จะมีเอาไว้ตรงนี้ให้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ชอบเนื้อหาต่างๆนะครับผมสำหรับวันน